เรื่องมึงอาจจะผ่านมานานแล้วน้าจะมาพูดวันนี้ก็คงจะสายเกินไปแต่น้าก็อยากจะขอโทษกับทุกๆเรื่องที่เคยทำกับครอบครัวหนูน้าอยากจะแก้ไขน้าอยากจะพาหนูออกไปจากที่นี่จริงๆแต่หนูต้องบอกความจริงกับน้าว่าใครทำใครเป็นคนยิงไม้กันแน่หนูขอโทษค่ะนั่นเป็นเรื่องเดียวที่หนูขอเลือกที่จะไม่พูดมันจะดีกับทุกคนมากกว่าสุธิรักในเมื่อหนูไม่ได้ทำหนูยอมรับผิดทำไมหนูกำลังปกป้องใครอยู่หรือเปล่าหนูยอมเอาชีวิตอนาคตชื่อเสียงของตัวเองมาจบลงที่นี่เพื่อใครนาสันติรู้ไหมคะตั้งแต่หนูมาอยู่ที่นี่หนูไม่เคยพูดถึงไม้ให้ใครฟังเลยไม่แม้แต่พ่อแม่หนูเพราะอะไรเพราะคนเดียวที่ควรรู้ว่าความรักของไม้งดงามขนาดไหนก็คือน้าสันติวินาทีนั้นหนูไม่ได้ทำเพื่อปกป้องใครนอกจากปกป้องความรักของไม้หนูอยากให้ทุกคนจดจำไม้อย่างงดงามที่สุดหนูยอมเพราะหนูรู้ว่าไม้มีค่ากับทุกคนขนาดไหนหนูไม่ได้ยอมเพราะมีใครมาสั่งให้หนูยอมหนูรู้ว่าการตัดสินใจของหนูมันทำให้ทุกอย่างพังไปหมดแต่หนูเชื่อว่าวันหนึ่งครอบครัวของพวกเราจะกลับมาสุธิรักทำไมหนูถึงรักไม้ได้มากไปขนาดนี้ขอตลอดเวลาที่ไม้มีชีวิตอยู่ไม้แค่อยากมีบ้านบ้านที่ไม้เป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ส่วนเกิน